จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางเจ้าหน้าที่รับแจง้งบอกเกิดไฟไหม้ป่าบริเวณท้องที่บ้านลป่าหารนะคะพร้อมกับสามารถที่จะจับกลุ่มคนที่ลักลอบเข้ามาเผาป่านะคะคือวอดไปถึง24ไร่เลยแล้วพอจับกลุ่มได้แล้วเนี่ยคือพูดก่อเหตุเองก็อ้างบอกว่าจริงๆเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะเผาแค่วัชพืชเท่านั้นเองอะคะ่ะแต่มันลุกลามไปติดยังพื้นที่ป่าด้วยนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงของการช่วยกันดับไฟป่า กันหน่อยค่ะ โอ้โหเนี่ยค่ะลุกลามเข้ามาแล้วติดในพื้นที่ของป่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทํางานอย่างหนักเลยนะคะ,ะสําหรับเจ้าหน้าที่สถานีตรวจไฟป่าผาแดงก็ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติผาแดงค่ะมาลงพื้นที่ช่วยกันดับไฟจุดนี้นะคะไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างเลยขึ้นไปสู่ยอดเขาแล้วแนวในการไหม้เป็นรูปตัวยูค่ะยังไงก็ต้องช่วยกันแล้วเร่งทําการดับไฟในพื้นที่นะ พื้นที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้ใกล้กับที่ทํากินของชาวบ้านค่ะก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะมันอาจจะมาจากการที่ลูกกล่าวมาจากที่ทํากินหรือเปล่าก็เลยสอบถามไปยังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านลบป่าหานะคะจนทราบว่าแปลงทํากินเนี่ยของชายอายุ70ปีเนี่ยมันมาจากจุดตรงนั้นซึ่งชายอายุ70ปีเองก็ยอมรับอะค่ะว่าเป็นคนที่จุดไฟ เผามาเองะนะคะโดยทําแนวกันไฟระหว่างป่ากับสวนลําไยจริง,รงๆพยายามที่จะกั้นเอาไว้แล้วล่ะระหว่าง<น>วสวนววเราด้วยออระหว่างสวนของตัวอเองกับแนวป่าเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็จุดไฟออกนอกจากแนวกันไฟทิศทางในการมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าค่ะเพื่อที่จะป้องกันไฟลามเข้าสวนลําไยแต่ว่าตอนที่กําลังเผาะ่ะตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ม,มันก็เลยลุกลามไปติดยังพื้นที่ของป่าด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าเผาป่า วอดไป24ไร่เนี่ยแหละค่ะอ,อางเบื้องต้นนะทางเจ้าหน้าทีก็คือต้องแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนนะคะ,คะในฐานความผิดเผาป่าหรือกระทำด้วย ประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือว่าโดยไม่รับอนุญ,ญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะนําส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอนาหวายดําเนินคดีกันต่อไปค่ะจริงๆก็เข้าใจในเจตนาแต่ว่าวิธีการอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ะนะคะรณรงค์เรื่องของการไม่เผานะคะช,ช่วงนี้อไปที่เชียงรายไปกันต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสาสมัครดับไฟป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นําชุมชนค่ะ โดยการนำของคุณนพพรประทุ่มเงาซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะคะระดมกำลังกันช่วยกันดับไฟป่าหลายจุดในพื้นที่ตำบลป่าหุ่งที่อำเภอพานกับตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยนะคะเป็นคาบเกี่ยวของพื้นที่แม่ใจพะเยาด้วยเห็นไหมคะพื้นที่เป็นวงกว้างคือหลังจากที่พบว่าไฟไม่ป่าเกิดขึ้นในหลายจุดคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาค่ะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ลักลอบหาของป่าเพราะว่า<ะ>เขาไปเจอไฟแช็ก กอยู่ใกล้กับจุดที่มีไฟไหม้ที่บางจุดด้วยต้องบอกว่าตรงนี้ที่เป็นรอยต่อของสามอำเภอเนี่ยสจังหวัดนี่นะคะพื้นที่มันกว้างแล้วเกิดไฟในหลายๆจุดมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่เจอว่ามันเป็นมีไฟแช็กเกิดขึ้นสันนิษฐานว่ามันไม่ใช่ไฟป่าแบบจากธรรมชาติอ่อะต้องมีคนเข้ามาเผานะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเจอจุดความร้อนเจอเร็วค่ะ ก็เลยทำให้สามารถเข้าไปช่วยกันสกัดไฟเอาไว้ได้ทันนะคะโดยที่ไม่มีไฟไหม้ป่าที่รุนแรงไปมากกว่านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะคุณพุทธิพงศ์เิริกมาศยังมีคำสั่งทั้ง18อำเภอบูรณาการร่วมกันทั้งปกครองป่าไม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจทหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เขามีประกาศห้ามเผานะคุณผู้ชมโดยเด็ดขาด76วัน ปลอดการเผาในพื้นที่เชียงรายนะคะตั้งแต่15กุมภาถึง30เมษาแล้วถ้าถูกจับได้ว่าใครทำโทษจำคุกเนี่ย1 30ปีโทษปรับสูงสุดถึง3ล้านบาทโทษหนักมากนะคะส่วนท่านไหนที่แจ้งเบาะแสท่านจะได้รับรางวัล5,000บาท แล้วปีนี้ค่ะเชียงรายจับคนทําผิดได้แล้ว3คนเป็นคนที่ลักลอบเผาสองคนแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยปล่อยประละเลยให้มีการเผาในที่ดินตัวเองเห็นไหมคะเป็นที่ดินตัวเองค่โดนเรื่องการปล่อยประละเลยเหมือนกันค่ะนี่นะคะเราโทษสูงด้วยนะใช่ ผู้ชมไปกันต่อที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ<ฆ>ที่นี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเว้ยแถลงนะคะเข้ามาตรวจสอบเหตุกรณีของเด็กจมน้ําค่ะที่เกิดเหตุเป็นสะน้ํานะคะ<ฆ>ที่เพิ่งจะทําการขุดลอกสําหรับกักเก็บน้ำเอาไว้ชาวบ้านหลายคนค่ะ<ฆ>ก็มาดูเหตุการณ์ด้วยนะคะที่สอบถามก็เลยทําให้ทราบว่าเด็กๆเ,เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด5คนขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาค่ะ<ฆ>ก็คาดว่าอากาศมันร้อนอะ<ฆ>นะคะ<ฆ>เด็กเห็นน้ําแล้วก็คงอยากจะเล่นน้ําคลายรอ้อน ะะก็ตั้งใจจะเป็นเล่นน้ําในที่สะระบริเวณทุ่งนาที่อยู่ด้านหน้าโครงการแต่ว่ามีคนมาเห็นก่อนนะคะก็เลยขี่รถกันมาเข้ามาในโครงการนะคะ รว่าข้างหน้าโครงการเขาก็ไม่อนุญาตนะให้ลงไปเล่นนะคะก็เลยเข้ามาในโครงการแล้วก็เห็นว่ามันมีสระน้ําอยู่ตรงนี้ก็ชักชวนกันเล่นน้ำอะค่ะแล้วก็ด้วยเป็นวันหยุดก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแลพื้นที่บริเวณนี้เด็กๆเ,เล่นน้ํากันนะคะก็ไม่ทราบว่าสระน้ําบางจุดเนี่ยเพิ่งทําการขุดลอกใหม่ก็มีความลึกค่ะห้เมตร ก็เลยทําให้เด็กชายอายุ9ปีไม่ทันระวังพลัดจมลงไปในน้ําในจุดที่ลึกด้วยนะคะแล้วก็มีเด็กหญิงอายุ11ปีก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยดึงตัวเด็กชายอายุ9ปีค่ะแต่ว่าเพราะว่าน้องที่อายุ9ปีเนี่ยเป็นเด็กชายนะคะวาย้ําไม่เป็นก็ดึงน้องผู้หญิงที่จะลงไปช่วยเนี่ยจมลงไปด้วยกันเลยอะคะ่ะ<ม>เพื่อนที่เหลือมาด้วยกันเนี่ยนะคะก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ น้องเคยน้องไม่เคยมาเล่นเราไว้ยังงั้นนองถึงไม่รู้ไม่รู้ครับเขา่าจจะไม่เคยมาเล่นครับเพราะว่าลอยเท้ามาใกล้ๆนี่ครับทางด้านทางนี่แล้วเลาะมาครับเลาะเลาะมาใช่ครับเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าหินเห็นคนนึงจมปุ๊บจะไปช่วยกันที่นี่เขาก็สองคนอ่ะดึงไว้อีกคนนึงอ่ะดีเพื่อนดึงไปทันไม่งั้นก็เป็นสามครับลงไปเล่นกันทั้งหมดเลยน่ะใช่ครับลุงลินทางทางนี้นะครับแต่สองคนจมสองคนนั้นจมใช่ครับคือคนแรกน่ะจมก่อนนะครับเพื่อนจะไปช่วยนึกๆน่าจะกอดกันแล้วก็ลงจม กลายเป็นว่าจมลงไปทั้งคู่เลยเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุทางด้านชุดประดานามูลนิธิฮุก31ก็ทําการค้นหาผู้ที่สูญหายใช้เวลาประมาณ30นาทีก็พบร่างของน้องทั้งสองคนเสียชีวิตอยู่ใต้สระน้ําค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของน้องทั้งสองคนมานะคะขึ้นฝั่งทำกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวค่ะเนี่ยค่ะ,ะก็พยายามที่จะช่วยชีวิตวนะคะแ,แต่ว่าไม่ทันจริงๆค่ะ